ในลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรศค่ะโดยในวันนี้นะคะอาจารย์นพพรจะมาเล่าถึงบทบาทของแหล่งทุนกับงานวิจัยและพัฒนารองรับสังคมสูงวัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแห่งชาตินะครับท่านผู้บริหารนักวิชาการผู้มีเกียรติทุกท่านครับต้องเรียนว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มายืนตรงนี้วันนี้ตั้งใจมาจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแนะนำเทคโนโลยีที่ถูกที่ถูกจังหวะและก็ถูกเวลานะครับผมมีชื่อเสียงมากครับเรื่องการพูดไม่ตรงกับที่เขาเขียนมาแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอันแรกก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์สกสวสกสวเป็นเจ้าใหญ่ที่จะจ่ายสตังค์ให้เราผมไม่แน่ใจผมเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าหมดเวลาก็ตัดไมค์ตัดน้ำตัดไฟได้เลยนะครับแต่จะพยายามเล่าให้ฟังว่า เหตุผลอะไรที่ผมพูดว่ามันตรงตอบโจทย์ตรงเวลาเหมาะสมเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือสกสวถูกบีบให้ตอบคำถามให้ได้ครับว่าเงินวิจัยปีละ 2-3 หมื่นล้านเนี่ยได้ส่งผลอะไรให้ประเทศบ้างนะครับเราก็ต่อสู้กันมาตลอดผมก็พยายามยืนยันว่าสิ่งที่การวิจัยมีอยู่มีปัญหาอยู่มีเป้าหมายอยู่4อย่างเท่านั้นนะครับค้นหาความจริงนะครับแก้ปัญหาพัฒนาทางเลือกถูกไหมครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะต้องวิจัยทำไมมาถึงเรื่องนี้ปัญหาของประเทศไทยความจริงมันตรงเวลาเพราะว่าถึงไม่เป็นเวลานี้มันก็เป็นปัญหามานานแล้วครับท่านยังหนุ่มยังแน่นท่านไม่รู้หรอกว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างผมแล้วเนี่ยท่านจะพบกับอะไรผมเห็นชุดราเชลชุดนี้แล้วผมถูกใจมากผมคิดถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คืออวตารนึกออกไหมครับพระเอกที่เดินไม่ได้เนี่ยนะครับแต่เมื่อเขาอวตารแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่วิ่งได้อันที่2ก็คือเทเชอร์สูตรของนักบินท่านทราบใช่ไหมครับเครื่องบินไอพ่นเจ็ตไฟเตอร์เนี่ยนะครับบินตั้ง 8G คนเราทนไม่ไหวหรอกครับ 3G เราก็หมดสติแล้วครับเพราะเลือดไม่สามารถจะปั๊มไปเลี้ยงสมองเราได้นักบินพวกนี้ however strong เขาต้องใช้บอดี้สูทที่จะบีบร่างกายให้เพิ่มเพรสเชอร์ขึ้นไปให้เลือดไปเลี้ยงสมองเพื่อไม่ให้หมดสติหลักการอันเดียวกันเลยครับหลักการอันเดียวกับการที่เรากำลังจะพัฒนาในราเชลที่ว่าเนี่ยปัญหาคืออะไรครับปัญหาเนี่ยมันมาพร้อมๆกันตรงเวลาเลยครับอันที่หนึ่งผู้สูงอายุแน่นอนครับกล้ามเนื้อไม่ต้องคิดจะสร้างแล้วนะครับซ่อมอย่างเดียวครับงั้น loss body mass เนี่ยจะ loss กล้ามเนื้อทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเสริมโปรตีนอย่างไรจะออกกำลังกายอย่างไรอันที่สอง coordination เสียครับจะเดินจะเหินที่เคยคล่องแคล่วว่องไวมักจะหลงตัวเองผมก็ลืมตัวเองนึกว่ายังหนุ่มเสมอนะครับลุกพรวดพลาดมาลูกเต้าก็จะเป็นห่วงมากว่ากลัวพ่อจะล้มผมพยายามจะบอกว่ามายุ่งอะไรกับผมนักหนาแต่ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าทำเพราะเป็นห่วงเพราะโคดินแทนเสียสองเรื่องแล้วนะครับเรื่องที่มาเรื่องที่สามข่าวร้ายคือกระดูกบางอีกครับกระดูกผู้สูงอายุคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงผมเป็นหมอกระดูกมาก่อนครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับหกล้มไม่ต้องทะเลาะกับใครเลยครับตะโพกบิดครั้งเดียวกระดูกก็หักนะครับเอามือยันพื้นข้อมือก็หักเลยครับรู้จักกันดีโคลีแฟกเจอร์เน็กฟีเมอร์ไอ้กระดูกหักอย่างธรรมดาเนี่ยเราไม่วิตกครับแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อกระดูกต้นขาหักเนี่ยอันที่หนึ่งคือต้องผ่าตัดแน่นอนสิ่งที่เกิดตามมาก็คือร่างกายซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำ
มีความเสื่อมโทรมอวัยวะไปผ่านการผ่าตัดซึ่งเป็นสเตรทมหาศาลไปผ่านการดมยาข่าวร้ายครับผ่าตัด operation success แต่ patient worst condition เดินไม่ได้ไม่มีแรงนอนนานปอดพังแล้วหลายท่านเสียชีวิตไปคุณภาพชีวิตแย่มากเมื่อวานนี้คุยกันในกรรมการอนุกรรมการยาหลักกำลังถกเถียงกันมากเลยว่าจะเอายาป้องกันกระดูกพรุนแก้ปัญหาอย่างเดียวนะครับคือป้องกันกระดูกพรุนอย่างเดียวก่อนเนี่ยเข้าในสิทธิประโยชน์หรือไม่เพราะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ต้องใช้ยานานปัญหาใหญ่ก็คือว่ากระดูกแข็งแรงอย่างเดียวก็ไม่พอครับเพราะกล้ามเนื้อมันเสียความแข็งแรงโคออร์ดิเนชั่นมันเสียไปราเชลกำลังตอบ2คำถามแล้วครับพยุงนะครับเสริมแรงเพรสเชอร์ที่ทำให้แรงมากขึ้นอันที่3ที่ถูกใจผมมากก็คือสัญญาณเตือนไอ้บ็อกซ์ข้างหลังเนี่ยเขาบอกเป็นสัญญาณเตือนคนเราเนี่ยมีสัญญาณเตือนอยู่แล้วครับในร่างกายใช่ไหมครับเวลาที่เราทำอะไรเอ็กซ์ตรีมเวลาเราหมุนตัวแรงๆมันก็จะมีอาการปวดนั่นร่างกายกำลังบอกว่าเฮ้ยคุณกำลังโอเวอร์ลิมิตแต่ในผู้สูงอายุนี่อันที่หนึ่งเผลอตัวอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะนึกว่าทำได้เคยทำได้แล้วมันก็บียอนลิมิตเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสัญญาณนี้เป็นตัวบอกว่าคุณกำลังอยู่ในเอ็กซ์ตรีมโพซิชันนึกออกไหมครับจะได้เตือนว่าเฮ้ยหยุดนะเอื้อมต่อไปไม่ได้แล้วคนปวดไหล่ผมเชื่อแหละว่าออฟฟิศซินโดรมหลายท่านปวดไหล่ปัญหาใหญ่ของคนปวดไหล่ไปถามได้เลยครับเอื้อมไปหยิบของจากเบาะหลังข้างหลังรถนะครับแล้วพอเอื้อมเกินตัวเนี่ยมันก็ปวดทันทีนะครับเป็นทุกคนครับหมอกระดูกอย่างผมยังปวดเข่าเลยครับเนี่ยวันนี้เพิ่งเดินได้คนดูไม่ออกเดินเป๋มา3เดือนแล้วครับข่าวร้ายคือผู้สูงอายุเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวช้าครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะต้องปวดเข่า3เดือนผมไม่มีสัญญาณเตือนครับผมใช้ร่างกายเหมือนคนอายุ50ผมบิน4ประเทศใน2อาทิตย์เดินไปบรรยายที่มาเลไปบรรยายที่เชียงรายกลับไปสิงคโปร์ไปอินเดียก่อนไปอินเดียไปปีนเขามาบรรยายที่มาเลไปปีนเขาที่เชียงรายกลับไปสิงคโปร์แล้วบินต่อไปอังกฤษกลับมาเมืองไทยเดินไม่ได้เลยครับทั้งใช้ร่างกายเยอะทั้งนั่งเครื่องบินนานเพราะไม่มีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนอีกทีนี่มันสายไปแล้วไม่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราเชลเนี่ยจะเป็นคำตอบเป็นเอ็กโซสเกเลตันบอดี้สูทที่จะช่วยได้ห่วง 2-3 อย่างพยายามถามแล้ว1อากาศบ้านเราร้อนต้องระบายอากาศได้ดีนะครับถ้าเป็นไม่ได้ต้องใช้วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรียป้องกันเชื้อรานะครับไม่มีเหงื่อใช้แล้วสบายตัวนะครับสำคัญมากน้ำหนักต้องเบาใส่ถอดคล่องได้ง่ายทำไซส์ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าไซส์เล็กผมจะใช้ไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นคำตอบถามว่าแล้วมุ่งเป้าไปทางไหนจะตอบปัญหาประเทศไทยอย่างไรทางหนึ่งบพคเขาก็ไปทางพาณิชย์อันนั้นไม่ขัดข้องเลยนะครับดีๆคนที่ affordable อยากซื้อได้ก็เอาซื้อไปใช้เราไม่ต้องการแรงเพิ่มมากมายเคยสังเกตไหมครับจะเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเอามือแตะราวบันไดนิดเดียวไม่ได้ใช้แรงมากมายเลยแต่ไอ้ส่วนเพิ่มที่เพิ่มมาเนี่ยมันช่วยให้ stability ดีขึ้นเยอะเลยมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับอันสิ่งเหล่านี้จะช่วยอันที่สองคือทำอย่างไรซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับสวรสสวรสไม่ค้าขายครับแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าผลักดันเข้าไปในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพซึ่งดูแลคน80-90% ของประเทศนี้นึกออกไหมครับถ้าสามารถบอกได้ว่าผู้สูงอายุวัยนี้
มีออสซีโอโปโรซิสขนาดนี้เนี่ยเอาเลยแจกชุดไปเลยคนละ2ชุดก็ได้นะครับมันป้องกันในเชิงอีโคโนมิกคุ้มมหาศาลเลยครับเพราะว่าเวลาท่านหกล้มคอสประเทศไทยเมื่อวานเถียงกันเพราะเรายังไม่ได้รวบรวมเดี๋ยวจะไปให้ทางมหาวิทยาลัยทางรวบรวมค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายเป็นมหาศาลในอเมริกาครับสำหรับการรักษาโรคข้อตะโพกหักโดยเฉพาะในผู้หญิงปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือว่าที่อาจารย์พูดมาสักครู่ครับผู้สูงอายุหนึ่งคนต้องการคนดูแลคนครึ่งนะนึกออกไหมครับถ้าเดินไม่ได้นี่ต้องการคนดูแลคนครึ่งคือคนเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณเขาต้องมีเวลาชีวิตส่วนตัวแปลว่าต้องมีคนสลับกันมาดูแลแล้วต้องนอนติดเตียงต้องใช้ยาต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลยังไม่พูดถึงคุณภาพชีวิตที่เสียไปและ loss of life นั้นผมมั่นใจครับว่าประสิทธิ์เมื่อเราพัฒนาประสิทธิภาพได้ถึงจุดในการใช้งานทำราคาให้เหมาะสมได้เนี่ยสวทชจะผลักดันเข้าสู่สิทธิประโยชน์ให้ประชาชนได้มาใช้เมื่อประชาชนเริ่มใช้สเกลของการใช้ยามากขึ้นราคามันก็จะลดลงในที่สุดงั้นผมก็ดีใจแล้วก็อยากสนับสนุนให้ช่วยกันทำงานด้านนี้ต่อขณะเดียวกันท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้น่าจะเป็นคนช่วยกันเสริมความคิดว่าอะไรน่าจะเพิ่มเติมตรงไหนได้จะเสริมใยเหล็กหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเป็นช่วงๆจะมีมอเตอร์ช่วยขยับหรือเปล่าในอนาคตเราบอกไม่ได้นะครับอนาคตอาจจะทำให้ผมวิ่ง400เมตรได้อีกสักรอบหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะถ้าใส่ไอ้สูตรอันนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากท่านจะมาฟังแล้วอยากให้ช่วยกันเสนอความคิดเห็นระดมสมองเพื่อเป็นทิศทางให้นักวิจัยเขาได้ไปนำไปพัฒนาต่อนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆว่าผมใช้เวลาเกินไปหรือเปล่าแต่ที่พูดมาทั้งหมดเป็นความในใจแล้วอยากจะบอกว่าความจริงในโลกผู้สูงอายุจะเสียใจที่ทำสร้างปัญหาให้พวกน้องๆ นะครับ65แล้วปีนี้คุณพ่อเสียตอนคุณปู่เสียตอนอายุ100นึงคุณพ่อเสียตอนอายุ90กว่ายังไงๆผมก็อยู่ถึง 8-90 นะครับแปลว่าท่านต้องเลี้ยงดูผมอีกนานนะแต่ก็ยังไม่อยากตายแล้วก็ไม่คิดจะตายเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดมีชีวิตที่มีคุณภาพที่สุดนึกออกไหมครับท่านจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินรักษาพยาบาลผมป้องกันผมดีกว่าผมเรียนว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคนโดยเฉลี่ย 100% ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายในถ้าใช้เงินรักษาสักล้านหนึ่งเนี่ย 80% จะใช้ใน 20% สุดท้ายของชีวิตนะครับนึกออกไหมครับถ้าอายุ100ปีเนี่ยจนถึงอายุ80ปีเนี่ยเพิ่งใช้ค่าใช้จ่ายไปแค่ 20% ไอ้ที่เหลืออีก20ปีที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะใช้เงินมหาศาลเลยโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปพลัดตกหกล้มและเจ็บป่วยนะครับนั้นก็ต้องขอบคุณทีมงานนักวิจัยขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ขอบคุณความรู้ทางเทคโนโลยีขอบคุณ PMU ที่ร่วมกันเห็นทิศทางไปในทางเดียวกันขอบคุณสกสวที่ยอมจ่ายสตังค์มาให้พวกเราขอบคุณนักผู้ที่จะมาทดลองผู้ที่จะทำการศึกษาแล้วก็ความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดประโยชน์กับสังคมไทยโดยแท้จริงขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์นพพรสำหรับข้อความที่เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับทีมวิจัยทุกท่านถูกที่ถูกจังหวะและถูกเวลานะคะ